่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆแสนเก๋อย่างเมนูเต้าหวยชาเขียวฟรุตสลัดมาฝากกันค่ะวิธีทำผสมผงวุ้นน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วเติมน้ำคนให้เข้ากันอีกครั้งค่ะนำส่วนผสมวุ้นขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเติมครีมเทียมสูตรเจตราเจครีมเมอร์ชาเขียวชนิดผงและสีผสมอาหารสีเขียวคนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักเต้าหวยใส่ลงในแก้วเสิร์ฟนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีแล้ววางผลไม้แช่อิ่มตามชอบไว้ด้านบนแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเต้าหวยชาเขียวฟรุตสลัดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลเครือข่ายลดบริโภคเค็มไก่ยอเป็นเมนูที่หลายคนชอบรับประทานเพราะไขมันน้อยแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะรสชาติที่เค็มเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพวันนี้เราจึงมีเมนูไก่ยอเพื่อสุขภาพสูตรลดเค็มมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนื้อสะโพกไก่น้ำแข็งบดผงฟูน้ำตาลทรายเกลือป่นกระเทียมพริกไทยดำป่นเห็ดหูหนูใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ10นาทีแล้วนำส่วนผสมแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงนำส่วนผสมมาห่อด้วยใบตองให้เป็นทรงกลมห่อละ100กรัมมัดด้วยเชือกให้แน่นนำลงนึ่งในน้ำเดือดนานประมาณ20นาทีแล้วนำขึ้นพักไว้ให้เย็นหั่นไก่ยอเป็นชิ้นนำไก่ยอตัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยผักสลัดและมะเขือเทศเชอรี่พร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้ไก่ยอเพื่อสุขภาพสูตรลดเค็มแล้วเลยค่ะอร่อยง่ายทำได้เองคุณผู้ชมลองไปทำตามดูนะคะโดยปกติแล้วเมนูนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,650 ถึง 3,040 มิลลิกรัมหลังจากปรับตามสูตรโซเดียมลดลงเหลือ 2,020 มิลลิกรัมเท่ากับว่าเมนูนี้โซเดียมจะลดลงถึง 25-35% เลยแหละค่ะได้เวลาออกไปหาของอร่อยอร่อยทานกันแล้วล่ะค่ะวันหยุดแบบนี้เทดดี้จะมีอะไรดีไปกว่าการออกไปหาของอร่อยอร่อยในบรรยากาศดีๆใช่แล้วครับผมว่าแต่วันนี้เนี่ยเจ้พาเรามาที่เอกมัยตามที่เราคุยกันน่ะแบบร้านแบบบรรยากาศดีๆแบบโรแมนติกโรแมนติกอ่ะเดี๋ยวนะยังเราคุยกันน่ะใช่แต่ว่าจะพาสาวมากินเนาะเฮ้ยนี่ใครระดับนี้มันก็ต้องมีไม่มีแฟนมาจนกระทั่ง30แล้วไงเกินไปแล้วเกินไปแล้วเออเนี่ยชาวต่างชาติเลยนะมีอายุมากกว่าเราหน่อยทำขนมเป็นด้วยเฮ้ยฝีมือนี่คุณสมบัติครบถ้วนมีอายุกว่าเทดดี้นิดนึงใช่ชอบทำขนมใช่ต่างชาติด้วยต่างชาติด้วยสวยเซ็กซี่ที่สุดในชีวิตเลยพูดจริงพูดเล่นเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ได้หาง่ายๆนะแบบนี้แต่ว่าเดทนี้สำคัญมากใช่ไหมที่สุดไงโอ้มีร้านนึงตรงเส้นเอกมัยซอย10เราจะพาเทดดี้เดินไปร้านนี้เราอธิบายไม่ถูกนะว่าเป็นบรรยากาศแบบไหนอธิบายไม่ถูกแล้วยังไงเนี่ยคือเอาเป็นว่าเดินเข้าไปดูด้วยกันนะสวยเทดดี้จะรู้สึกว่าแบบเทดดี้ไม่กล้าบอกเลยว่ามันไม่โอเคไปเป็นไงบ้างร้านที่เราพามาโอ้เจ๊อลังการมากเลยเข้ามานี่เจออุโมงค์นะแล้วก็เดินเข้าไปด้านในนะแบบมีแบบเป็นชายหาดมีอะไรเงี้ยเฮ้ยรสอาหารที่นี่เขาเป็นแบบไหนอะไรยังไงอ่ะเจ๊แล้วทำไมคอนเซ็ปต์เขามีแบบโอ้โหมีของประดงประดับเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะถามอะไรอีกไหมมีเยอะเลยมีเป็น10ข้อเลยเนี่ยจดไว้จดไว้ด้วยใช่ไหมจดไว้เราตอบไม่ได้หรอกอ้าวเราเป็นแค่คนพามาอยากรู้ว่าร้านนี้มีอะไรดีบ้างเนี่ยเราพาที่มาหาเจ้าถิ่นโอเคให้เจ้าถิ่นเขาแนะนำตัวดีกว่าได้ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อีฟนะคะเป็นผู้จัดการร้านอันแฟชั่นไดนิ่งค่ะอันแฟชั่นเนี่ยถ้าเราเซิร์ชใน Google เนี่ยมันมีอันแฟชั่นตั้งหลายอันแฟชั่นค่ะมันคือโครงการเดียวกันมันคืออะไรบ้างขอเล่าให้ฟังหน่อยครับจริงๆอยู่ในโครงการเดียวกันเดิมทีเราเปิดเป็นร้านเครื่องหนังมือสองก่อนก็จะชื่อว่าอันแฟชั่นวินเทจ
ต่อมาเราได้ขยับขยายกิจการโดยมีร้านกาแฟนะคะก็จะชื่อ Unfashion Cafe ค่ะแล้วที่นี่ก็คือจะเป็น Unfashion Dining ค่ะเฟส3คือรุ่งเรืองมาแบบตั้งแต่เครื่องหนังร้านกาแฟใช่ค่ะมาเป็นร้านอาหารก็คือ Unfashion Dining เมื่อก้าวเท้าเข้ามาใน Unfashion Dining แล้วคุณอีฟสิ่งแรกที่เจอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บอุ๊ยอุโมงค์ทำไมอ่ะพื้นบางส่วนเป็นทรายบางส่วนเป็นไม้บางส่วนเป็นหินค่ะคือมันมีความหลากหลายในนี้เยอะมากขอทราบหน่อยว่าคอนเซ็ปต์ของห้องอาหารเนี้ยที่ไปมันเป็นยังไงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไอเดียของคุณเจ้าของร้านนะคะก็คือเขาชอบไปเที่ยวสถานที่ต่างๆโดยเก็บข้อมูลเนี่ยแบบว่ามาผสมผสานกันในแต่ละที่ที่เขาแบบไปเที่ยวที่เขาชอบอย่างเงี้ยค่ะก็มารวมๆกันโดยสไตล์ที่เขาตกแต่งเนี่ยจะชอบแบบแนวธรรมชาตินะคะแล้วก็ใช้วัตถุดิบในการแบบไม้อิฐปูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบอยากให้ร้านดูแบบสบายตาสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะมันมีความเจ๋งบางอย่างว่าเมื่อเราเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นของบางอย่างที่เรารู้สึกเฮ้ยสวยอ่ะเราสามารถหยิบกลับบ้านได้เลยใช่ไหมครับไม่ใช่แต่เราสามารถหยิบกลับบ้านได้ถ้าเราซื้อเขาเพราะพี่ขายทุกอย่างที่วางอยู่แค่ทุกอย่างแค่ทุกอย่างใช่ค่ะคือเขาจะวางไว้เลยว่าปักราคาไว้สมมติเธอชอบแจกันอันนี้ใช่ไหมอยากได้ไหมถ้าเธอมองเธออยากได้คิดถึงบ้านเราจังเลยว่าไปอยู่บ้านเราจะสวยแค่ไหนเธอซื้อกลับไปได้เลยโอ้เจ๋งนอกเหนือจากร้านสวยๆเฟอร์นิเจอร์สวยๆรวมไปถึงพวกอุปกรณ์ครัวต่างๆที่เขาขายในร้านแล้วเนี่ยมาร้านอาหารก็ต้องถามถึงอาหารเนาะจะดีใช่ครับอาหารของ Unfashion Dining เนี่ยเป็นอาหารประเภทไหนแล้วอะไรเด็ดบ้างคะคือจริงๆของเราหลากหลายเลยนะคะก็จะมีทั้งไทยอิตาเลียนแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะก็ไม่ได้เน้นมากก็คือว่าถ้าลูกค้าชอบก็จะเป็นตัวนั้นก็จะเป็นเรคคอมเมนต์เลยแล้วถ้ามาที่ Unfashion Dining แล้วเนี่ยถ้าอย่างเราสองคนมาเนี่ยแบบไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรดีอ่ะมีแนะนำไหมคุณอีเริ่มจาก okay. เมนูแรกนะคะจะเป็นนาโชค่ะนาโชอันนี้ก็คือว่าจะไม่มีเนื้อสัตว์สำหรับคนที่เป็นทานมังใช่ค่ะเวจิเทเรียนใช่ค่ะอันนี้แป้งเป็นแป้งทำเองทอดเองทำเองค่ะแล้วหลังจากทานนาโชเป็นของทานเล่นละไปไหนต่อดีคะค่ะก็จะมาที่สปาเกตตี้ไก่อบชีสค่ะจานใหญ่ๆแล้วก็วางแบบว่าเยอะๆเลยทุกอย่างเนี่ยใช่ค่ะสปาเกตตี้ซอสแดงกับไก่แล้วก็ชีสใช่ไหมครับอ่ะต่อค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสเต็กพอกลิปสเต็กนะคะกับมินิสลัดค่ะอ๋อก็มาเป็นเซตเลยน้ำสลัดอะไรอ่ะเป็นน้ำสลัดเซซามิค่ะอ๋อเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยค่ะและสุดท้ายจะเป็นพิซซ่าสโมกแซลมอนค่ะที่ลูกค้าสั่งกันบ่อยๆจะเป็นพิซซ่าหน้านี้ค่ะบางมากเลยนะฮะดูเลยต้องกรอบนะใช่ครับผมอะไรเหรอเจ๊เอาเทดดี้เราเห็นเทดดี้กลืนน้ำลาย2ทีแล้ว3ทีแล้วเอื้อขออนุญาตแล้วกันนะฮะคุณลีฟได้ค่ะทำหน้าที่แทนคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันนาโชมังสวิรัติก่อนประเดิมเทดดี้กินผักไหมกินหมดแล้วตอนนี้โดนบังคับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เรียกน้ำย่อยเราลืมเอาทิชชู่ออกให้เราขอโทษด้วยนะเทดดี้ไม่ตั้งใจจริงๆหนองคายมากกรอบไหมฮะเราชอบซอสซ่าเขาอะไรซอสซ่านะมะเขือเทศอ่ะเราชอบแป้งเพราะกรอบกินง่ายแป้งอร่อยข้อต่อไปที่เราชอบคือหลายครั้งเวลาทานจะเจอตัวนี้ซอสซ่าใช่ไหมจะเจอรสชาติจัดบางที่ใส่พริกมาแบบเผ็ดเลยกินลำบากแต่ที่นี่คือรสชาติค่อนข้างอ่อนๆทานง่ายแล้วมันทำให้ทานเพลินกินได้เรื่อยๆเทดดี้ว่าไงอร่อยมากรู้สึกว่านอกเหนือจากซาครีมจะมีตัวชีสด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันหอมมันกลมกล่อมยิ่งขึ้นนอกเหนือจากแบบเปรี้ยวๆจากตัวซอสซ่าเนาะมันก็จะมีความกลมกล่อมจากซาครีมแล้วก็ชีสอร่อยมากฮะนี้ถึงเราไม่ทานมันสุดแล้วเราก็อาจจะสั่งใช่มันทานง่ายทานเพลินมากต่อเลยเป็นสปาเกตตี้นะฮะมีซอสแดงนะเราไม่ตักให้นะเทดดี้เพราะมันก็ใกล้มือเทดดี้เหมือนกันอ๋อได้จ้ะเอ๊ะตรงนี้กดแทนมืออะไรดีไม่นี่ขยับให้ใกล้ๆไงเราชอบมากเพราะเราเห็นแล้วเราเล็งไว้แล้วชีสเขาเป็นแผ่นแบบไม่หวงของอ่ะที่สำคัญชีสให้มาแบบเต็มๆนะดูสิอันนี้คือไก่ทอดใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็นไก่ทอดแล้วก็จะมาอบชีสที่หลังค่ะเจ๋งมากไก่ทอดแล้วก็ท็อปด้วยชีสซึ่งแบ
ชีสให้เป็นแผ่นแบบเต็มๆแผ่นอ่ะอุ๊ยแฮปปี้เลยนะเจอมาคนเดียวก็กินแบบนี้ได้นะฮะไม่ต้องกินแบบข้าวไม่เขินเจออันนี้แบบจานเดียวจบได้เลยนะปกติแล้วเมนูแบบนี้จะเป็นเมนูที่เด็กๆชอบทานใช่ทานง่ายรสชาติไม่จัดแต่เราเชื่อว่าเด็กโตแบบเรา2คนก็กินได้เพราะมันมีชีสใช่ไหมใช่โอเคครับอร่อยค่ะเดี๋ยวเราทานสลัดให้ที่ทานอุ๊ยพักชอบลดความอ้วนเหรอเปล่าเรามีพิซซ่าอ๋อได้แต่ละเราทานซอสเห็ดไปแล้วเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างอร่อยหอมอ๋อเขาใส่หอมหัวใหญ่ใช่ไหมฮะใส่อยู่แล้วใส่เป็นดีโอเคมาครับผมหลายครั้งในความรู้สึกจะรู้สึกว่าอุ๊ยสลัดงาเนี่ยต้องแบบกลิ่นงารุนแรงแต่ว่าอันนี้ทานง่ายแล้วเบามากที่สำคัญเป็นสลัดน้ำใสค่ะอร่อยอืมโอ้ดีครับค่ะมันอร่อยมากเลยไม่ทราบว่ามีกลเม็ดขั้นตอนยังไงบ้างฮะอันนี้เป็นสูตรลับของทางร้านนะคะโอ้โหถ้าอยากทานต้องกลับมาค่ะอยากทานต้องกลับมาร้านนี้ก็จะกลายเป็นเมนูแนะนำทันทีนะเพราะเรากลับมาแล้วเราสั่งคือตัวหมูนะฮะคุณผู้ชมมันกริลอย่างดีข้างนอกมันจะกรอบๆแล้วมันติดมันนิดนึงอ่ะใช่เราชอบที่เขาไม่ปรุงรสอะไรเยอะมากใช่แต่ว่าซอสของเขาเนี่ยหอมพอจะมาทานมันทานเพลินค่ะกินง่ายอร่อยมากครับสุดท้ายเขาหันมาให้เราที่จะเอาทั้งแผ่นเลยไหมหรือแบ่งครึ่งครึ่งมาก่อนครึ่งครึ่งก่อนอันนี้คือหน้าอะไรนะครับเป็นปลาแซลมอนเป็นสโมกแซลมอนค่ะล็อกเก็ต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 ค่ะมีดิวมีล็อกเก็ตมีมะกอกนะหันให้เราเทดดี้คนละชิ้นเทดดี้ชิ้นนี้เราชิ้นนี้ครับพยายามกินชิ้นเล็กๆไม่ได้ว่าลดความอ้วนหรืออะไรนะคงไม่สุภาพเปล่าเดี๋ยวจะได้กินต่อข้างล่างมันคือซอสอะไรครับเป็นทาท่าซอสนะคะทาท่าเขาอร่อยนะเราก็ทำเองหมดทุกอย่างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นซอสอะไรค่ะจะเป็นสูตรเฉพาะค่ะคือแป้งบางจริงแป้งบางยังมีความเหนียวนุ่มนิดนึงรู้ไหมเหนียวจากอะไรเหนียวนุ่มหนึบจากชีสข้างใต้ใช่ไหมลองแหวกดูเมื่อกี้คือใช่ค่ะเมื่อกี้คือเอ้ยทำไมทาท่าหนาจังเออเราก็รู้สึกว่าแบบมันมีก้อนๆอะไรแบบกรุบกรุบเลยอ่ะแต่พอเราเมื่อกี้เราแอบแบบเอามีดเขี่ยนะเทดดี้ชีสมาเลยลองมาทานดูค่ะโอ้นี่ใช่ไหมใช่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 หนาหนาหนาเลยอันนี้ไม่เรียกว่าพิซซ่านะอันนี้เขาเรียกว่าแซนด์วิชชีสนะฮะหน้าสโมกแซลมอนนะฮะอร่อยจริงแล้วก็สุดยอดจริงเครื่องเยอะมากข้างใต้จริงนะถ้าอาหารอิ่มแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องดื่มอร่อยอร่อยหรือมีขนมหวานอร่อยอร่อยพี่ลิฟนี่อะไรแนะนำบ้างจริงๆมีหลายตัวมากเลยนะคะแต่ว่าทำพลาดทำพลาดมาถึงแล้วแบบอันแฟชั่นไดนิ่งต้องกินค่ะก็จะเป็นวอฟเฟิลค่ะของเราจะมีทั้งหมด4หน้านะคะวอฟเฟิลก็จะมีทั้งช็อกโกแลตคาราเมลซอสเต็ดแล้วก็จะเป็นฮันนี่ค่ะมาที่นี่นอกเหนือจากทานอาหารคาวแล้วต้องเก็บท้องเอาไว้สำหรับของหวานด้วยเพราะของหวานที่นี่ก็เด็ดไม่แพ้กันใช่แต่ของคาวนี่ก็เด็ดจริงๆนะฮะอันนี้ยังกินเอ็นอยู่เลยฮะยังไม่ยอมหยุดสักทียังไม่ยอมหยุดขอทำหนึ่งแล้วกันฮะหลายๆคนอยากมากินอาหารอร่อยๆแบบเรา2คนครับที่ร้านอันแฟชั่นไดนิ่งเนี่ยเปิดกี่โมงแล้วเปิดวันไหนบ้างพี่อีฟเปิด 11:30 นะคะถึง 4:00 นค่ะทางร้านจะเปิดทุกวันค่ะเรียกได้ว่าหิวได้ตั้งแต่เที่ยงเลยก็คือถ้าหิวพวกก็มาได้เลยนะฮะมาเต็มอิ่มกับบรรยากาศที่เรียกได้ว่าไม่เจอที่ร้านอาหารไหนแน่นอนใช่แล้วก็อาหารอร่อยแบบนี้เครื่องแน่นแบบนี้แล้วบางทีทานเสร็จปุ๊บอยากได้ของอะไรกลับบ้านก็มีสามารถติดไม้ติดมือกับซื้อไม่ใช่หยิบซื้อนะฮะไม่ใช่หยิบกลับไปที่ถ้าดีเอาอะไรในกระเป๋าไปบ้างเขามีกล้องวงจรปิดด้วยเปิดทุกวันอย่างนี้แล้วการเดินทางมายังไงครับผมค่ะก็มาโครงการเวิร์กโบราณนะคะอยู่เอกมัย10ร้านอยู่ปากซอยเลยค่ะเวิร์กโบราณเอกมัย10เข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีสุดใช่ครับขอบคุณเจ้าถิ่นของเราคุณอีฟนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ